หกคูณหกค่ะหกคูณหกนะครับหน้าบ้านหน้าบ้านเอารถไว้นอกบ้านตั้งแต่เลี้ยงบอลเนี่ยสร้างเป็นเงินเท่าไหร่แล้วโดยประมาณก็ประมาณเกือบ500,000ได้ถ้ารวมๆอะค่ะเป็นไงครับพี่ลุงพี่ลุงพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยนะใช่ค่ะไปประกวดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างอุ้ยดีใจมากครั้งแรกค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะมันเพิ่งมีงานจัดประกวดที่สุราษฎร์ครั้งแรกใช่ใช่ค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะครับได้รอบประกวดแล้วไปเห็นต้นไม้ของคนอื่นๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างสวยมากนี่เห็นไหมแล้วเราก็มาพัฒนาใช่ไหมใช่คือเหมือนเราไปเจอเพื่อนเจออาจารย์แล้วก็อาจารย์เขาก็จะมีการสอนว่าค้ำไม้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากเมื่อวานนะครับเรายังอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอยู่นะฮะมาดูพื้นที่หน้าบ้านเรามีเนครับพี่ลุงพี่ลุงสักทานหน่อยพี่ลุงสวัสดีครับหน่อยอำเภอพื้นที่น้องเขาเอาบอลไปประกวดเราเลยต้องตามมาแนะนำตัวหน่อยสักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแตนนะคะเฟซบุ๊กแตนค่ะแตนนะครับใช้พื้นที่หน้าบ้านกว้างเท่าไหร่เนี่ย6เมตร6เมตรคูณ6เมตรได้ค่ะเราใช้คอนเซ็ปต์ว่า6เมตรคูณ6เมตรสร้างเงินล้านหน้าบ้านนะฮะค่ะนี่ดูสแลนด์นี่เรียบร้อยค่ะนี่คือสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเรามาดูว่าพื้นที่ที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นบอนสีอะไรขายดีแล้วมีอะไรบ้างเริ่มจากตรงไหนก่อนดีตู้ไหนก่อนโอ้ตู้นี้มานะครับพื้นที่น้อยเราก็ทำเทปกันเหมือนเดิมโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะเอาเหตุการณ์จริงที่เราจะกลับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ก่อนนะใช่ค่ะอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์อันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบกลมอันน่าลูกไม้สวยด้วยค่ะตอนนี้มีดอกแล้วนี่ไม่ธรรมดาเพื่อน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 กรุงเทพอายไหมเนี่ยโอ้โหนะฮะตรงนี้สวยเลยสวยเลยส่วนมากเริ่มต้นจากชัยชุนที่ทำให้มีทุกต้นครับนี่เขาเรียกว่างอกใช่ค่ะงอกมาจากชัยชนนะครับใช่ชัยชนอันนี้คือจะเป็นต้นแม่พันธุ์เลยแล้วก็จะมีลูกๆต้นนี้คือต้นแรกค่ะใช่ตอนนั้นซื้อมาแค่200โอ้โหมาถึงแล้วเนี่ยได้ของดีผมซื้อมา 2,000 นะครับนะฮะแล้วก็ก็คือทำให้มีทุกต้นแล้วก็จะทำให้คือได้งอกหลายๆต้นใช่ค่ะอันนี้เราดูก่อนอันนี้คือคำรางวัลอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นนี่อ๋ออันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ใช่ค่ะจะเป็นมณีจันทร์ผสมกับอะไรแล้วจำไม่ได้อ๋อลูกมณีจันทร์เนี่ยใช่ค่ะก็ไม่ธรรมดาใช้พื้นที่6เมตรใช่หน้าบ้านนะฮะเดี๋ยวเราดูอันนี้คือจะเป็นเหมือนแม่พันธุ์ใช่ค่ะแม่พันธุ์ก่อนอันนี้อะไรครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นอันนี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรัตนสินค่ะนี่เห็นไหมบางต้นก็จำชื่อไม่ได้ต้องดูไปอันนี้จะเป็นศิลานี่มานานยังครับเนี่ยก็ประมาณ2ปีกว่า3ปีได้ค่ะตั้งแต่ที่ยังไม่เริ่มดังที่บอลไม่ดังอะค่ะแต่คือแต่เก็บน้อยๆใช่ค่ะไม่ได้เก็บเยอะๆตัวแรงๆนี่ตัวนี้นี่พึ่งผสมใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะพึ่งผสมค่ะอันนี้คิดว่าน่าจะติดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นมนต์สวรรค์ค่ะครับค่ะแล้วก็ผสมกับเจ้าสัวพ่อจะเป็นเจ้าสัวค่ะพ่อจะเป็นเจ้าสัวต้นนี้ค่ะโอ้โหอันนี้พ่อจะเป็นต้นนี้ค่ะไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวอาจออกแรงชื่อดังมาก็ได้เนี่ยเดี๋ยวดูกันต่อไปนี่จะเป็นเจ้าสัวบอลดีๆนะครับอาจจะเป็นแรงเกิดจากที่นี่ก็ได้ใช่ไม่แน่เหมือนกันไม่ธรรมดาเดี๋ยวถ้ามีสวยๆฝากติดตามเนี่ยนี่เดี๋ยวดูแม่พันธุ์กับต้นต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเจ้าสัวค่ะอันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อต้นนี้ใช่ไหมคะครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าสัวไม้แยกหนอค่ะพรเจ้าสัวใช่พรเจ้าสัวค่ะเห็นไหมสวยงามอดีตแม่ตัวดังเลยใช่นี่แล้วต้นนี้
อันนี้จะเป็นนางแรกสุดค่ะนี่จะเป็นไม้จอมแล้วค่ะจะสูบๆหน่อยทีอันนี้อะไรนะสวนแตนๆใช่ไหมยังไม่ได้มีชื่อสวนเลยค่ะพี่แต่ใช้หน้าเฟซว่าแตนๆค่ะครับนี่เลยอันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นมงคลปฐมค่ะตอนนี้เป็นจอมแล้วนะคะเป็นจอมแม่แล้วค่ะอันนี้จะเปิดมาสวยเลยค่ะมีลูกขายหรือเปล่าเนี่ยลูกขายไปหมดแล้วค่ะหมดแล้วนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวกำลังจะผ่ารอบใหม่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมข้อเป็นรุ่นเลยใช่อันนี้จะเป็นสยามเพอสยามเพอค่ะจากสวนพิพัฒน์พงษ์ค่ะครับของพี่พิเชษอาจารย์พิเชษแนะนำอีกอยากแนะนำตัวไหนมาให้เพื่อนๆสุราษฎร์จังหวัดใกล้เคียงได้รู้ว่าเรามีอันนี้อะไรนี่อะไรเนี่ยอันนี้ลูกไม้ค่ะนะฮะใช่ค่ะลูกไม้จากสวนพิพัฒน์พงษ์เหมือนกันของพี่พิเชษเหมือนกันค่ะครับอันนี้พรเจ้าสัวของเรือนกล้วยไม้นายจอมอันนี้ที่ว่าเป็นใช่ค่ะใช่อันนี้เจ้าสัวเก็บมาใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเก็บไปเรื่อยๆอะค่ะเก็บเหมือนเก็บตามกำลังส่วนใหญ่ลูกก็ตลาดก็รับไปหมดใช่ค่ะจะมีคนมารับที่บ้านค่ะพอเฟซพอโพสต์ลงเฟซก็จะมีคนมารับไปเลยค่ะส่วนมากมาแบบตกใจด้วยคือมาเราเพิ่งลงไปแค่เพิ่งลงกระถางไปได้แค่อาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ดูหน้าไม้สวยมากเลยนะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นขุมทองค่ะแต่ช่วงนี้แดดไม่มีอันนี้จะเป็นจอมแล้วค่ะก็เลยจะไปใบก็เลยตกหน่อยค่ะอันนี้ถ้าแดดมีก็จะอย่างเงี้ยค่ะแล้วสั่งจากไหนเนี่ยพวกบอลเนี่ยตอนแรกๆออนไลน์ด้วยป่ะออนไลน์ค่ะจะเอฟมาออนไลน์แต่ไม่เคยโดนโกงนะคะเพราะว่าเราก็คือไม่เขาเหมือนยังไงดูว่าความน่าเชื่อถือเขาแบบไหนก็ดูจากส่วนดูจากสวนที่มีความเชื่อถือค่ะเหมือนสวนใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสวนใหญ่ไม่ได้ไม้เขาจะแพงเสมอไปนะคะครับเขาก็จะมีไม้ที่เราสามารถจับต้องได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราเหมือนเราซื้อเขาแล้วเขาก็รู้จักเราอย่างเงี้ยเขาก็สามารถลดให้เราได้อย่างเงี้ยคือเขาเหมือนเขาบอกว่าเรามีกำลังเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบ่งปันส่วนมากจะเป็นการแบ่งปันกันมากกว่าเหมือนเราชอบแล้วเขาก็อยากให้เรามาทำต่ออย่างเงี้ยค่ะจอมที่ว่าผ่าแล้วเนี่ยเราพักไว้อย่างเงี้ยอีกระยะเวลากี่เดือนถึงจะก็ประมาณ3เดือนค่ะ3ถึงใช่3ถึง4เดือนก็ผ่าได้ค่ะวันถึงเงี้ยพวกนี้ผ่ากี่รอบแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยอันนี้เพิ่งรอบแรกค่ะแต่อันนี้คือมงคลปฐมนี่ใกล้จะผ่าได้แล้วเพราะว่าอันนี้คือจะผ่ารอบที่2ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือมีหัวแล้วแต่ละครั้งผ่าได้จำนวนกี่ต้นได้เฉลี่ยแล้วถ้าผ่าชิ้นเล็กก็ได้เป็นร้อยแต่ถ้าเราผ่าเอาปริมาณก็ประมาณ40 อย่างเงี้ยค่ะก็คือผ่าคือเอาความชัวร์ถ้าปริมาณก็คือเป็นร้อยก็ได้แล้วแต่ว่าแล้วมันมีแผงออกแบบหน้าใหม่มีบ้างไหมมันก็ไม่มีนะคะหรือว่าไม่ทันเพราะว่าปล่อยออกไปก่อนใช่ใช่ยังไม่ทันได้ดูใช่ตลาดมากหรือว่าตลาดเดินมากเลยเนี่ยเห็นไหมวงการบอลสีบ้านเราใช่ส่วนมากไม้ด่างใช่ไม้ด่างจะออกดีมากค่ะอ๋อช่วงนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบอลเล็กๆมั่งดีกว่าใช่อยู่ที่สุราษฎร์อยู่พื้นที่เท่าไหร่นะกี่เมตรนะ6คูณ6ค่ะ6คูณ6นะครับหน้าบ้านหน้าบ้านเอารถไว้นอกบ้านถ้าเอารถจอดไว้อ่ะมันเพิ่มมูลค่าไม่ได้ใช่พอพื้นที่ตรงนี้มันเพิ่มมูลค่าได้ก็เลยทำแบบนี้ดีกว่าโอ้ตั้งแต่เลี้ยงบอลเนี่ยสร้างเงินเท่าไหร่แล้วโดยประมาณก็ประมาณเกือบ 500,000 ได้ถ้ารวมๆอ่ะค่ะเป็นไงครับพี่ลุงพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยนะใช่ค่ะแต่มันไม่ได้ว่าเอาเงินหน้าบ้านอ่ะรถคันนึงอ่ะตีรถยนต์คันนึง 500,000 อันนี้เท่ากับว่าเราสร้างรถยนต์อีกคันหนึ่งนะถ้าถือว่าจอดอยู่ตรงนี้รถยนต์จอดอยู่เนี้ยเราจะสร้างรถอีกคันหนึ่งไม่ได้รถไปจอดอยู่หน้าบ้านแต่ตรงนี้มันสร้างรถยนต์เพิ่มอีกคันหนึ่งได้เลยนะครับมันอยู่ที่การมองการแปลงนะฮะดูครับแล้วทุกอย่างเนี่ยที่ปลูกไว้เนี่ยขายได้หมดใช่ใช่ค่ะนี่ขายได้หมดอันนี้เอาไว้ข้างนอกเพื่อที่จะทำการผ่าหัวได้ผ่าใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะให้หวังเติบโตเขาเป็นเทคนิคมาเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราผ่าเสร็จแล้วทีนี้จอมอ่ะมันก็จะแข็งแรงกว่าที่อยู่ในตู้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเทคนิ
ก็เข้ามาหาความรู้ไงมาพูดคุยอันนี้ก็ยังไม่ได้เก่งมากมายก็ยังมีคนใหม่ๆเยอะเพราะดูเป็นตัวอย่างว่าเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่สามารถเพิ่มปริมาณได้แล้วสามารถขายได้ผลิตออกได้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วสุดยอดเลยดูเล็กๆบ้างเล็กๆบ้างเพื่อนๆที่จะแบ่งปันนี่เลยต้นนี้คุ้มมากแถวบ้านผมน้ำเมืองนนท์น้ำเมืองนนท์อันนี้ไปตั้งแม่น้ำเมืองนนท์แล้วต้นนี้คืออะไรครับเศรษฐีพลานหน้าแดงค่ะนี่ไม่ธรรมดาหน้านิยมเลยต้นนี้เท่าไหร่แบ่งไหมเนี่ยไม่ได้แบ่งค่ะตอนนี้เก็บไว้ตั้งแม่ก่อนค่ะอีกประมาณสัก 4-5 เดือนก็จะมีแบ่งค่ะไม่ใช่ว่าคนที่บอลสีจะขายทุกต้นนะมีการบอกแล้วต้นนี้อะไรเนี่ยต้นนี้เศรษฐีพลานหน้าแดงอันนู้นลายๆใช่ไหมคะครับสวยนะสวยนะชื่ออะไรแล้วเดี๋ยวนั่นแหละไม่เป็นไรพรกินรีค่ะอ๋อใช่นั่นแหละมีป้ายเขียนอยู่พรกินรีค่ะเอามาต้นเล็กๆมาดีกว่าที่จะแบ่งปันได้มีวังทองค่ะแล้วก็มีชายชนราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยโดยประมาณหลักสิบค่ะหลักสิบหลักร้อยเฮ้ยหลักสิบหลักร้อยเองเหรอใช่ค่ะราคาแบ่งปันค่ะมาดูที่บ้านได้ใช่ค่ะมาทำต่อได้ถ้าโพสต์ขายในเฟซก็อยู่ที่ประมาณ150 100อะไรแบบนี้ค่ะไม่เกินแม่ค้าพวกออนไลน์แม่ค้าตลาดนัดถ้าแม่ค้ามารับก็จะอยู่หลักสิบอะค่ะก็ประมาณ60 80อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราโพสต์ขายเราก็จะขายอยู่ที่149 159อย่างเงี้ยค่ะดูตามหน้าไม้อ่ะค่ะแล้วก็ดูว่าไม้โตขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่เก่งนี่ผ่าเองทั้งหมดผ่าเองถือว่าไม่ธรรมดาค่ะมีเห็นเมื่อวานเอาไปประกวดด้วยใช่มั้ยมีต้นไหนเปิดให้ชมหน่อยมีต้นนี้ค่ะนี่ครับนี่ครับแต่มันเรามีพื้นที่ใส่ถุงอบหน้าบ้านใส่เข่งใส่เข่งนี่เอาออกมาโชว์หน่อยเลยนี่โอเคมีต้นนี้ค่ะเอาไปประกวด2ต้นฮะต้นนี้ชื่อดารานพรัตน์ค่ะนี่เขาเป็นดาราทีมเมื่อวานนี้จากอะไรนะไซน้อยอ่ะโอ้โหอันนี้รับมาจากสวนไม้เอกอ๋อครับใช่ค่ะอันนี้สวนไม้เอกนี่ดารานพรัตน์มีต้นเล็กๆแบ่งไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีใช่ค่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มเก็บไม้ที่เป็นไม้ด่างอะค่ะแล้วเมื่อวานนี้ไปประกวดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างอุ้ยดีใจมากครั้งแรกค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะมันเพิ่งมีงานจัดประกวดที่สุราษฎร์ครั้งแรกใช่ค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะครับได้รอบประกวดแล้วไปเห็นต้นไม้ของคนอื่นๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างสวยมากนี่เห็นไหมเราก็เอามาพัฒนาใช่ไหมคือเหมือนเราไปเจอเพื่อนเจออาจารย์แล้วก็อาจารย์เขาก็จะมีการสอนว่าค้ำไม้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูอาจารย์สอนค้ำไม้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอเพื่อนได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะถ้าไม่ค้ำไม้นะนี่เลยเรามีกูรูคนแรกเลยเฮียร้านเฮียร้านระยองรู้จักเฮียร้านไหมไม่ที่เซ็นทรัลระยองเฮียร้านงานที่พิพิธภัณฑ์ไงต่างก็คือคนนี้ไงนี่แหละครับเฮียร้านมาด้วยโครงการนี่เฮียร้านมาด้วยนะครับแต่อยู่ข้างหลังเป็นเบื้องหลังปฏิวัติยังไงอ่ะคือปกติจะต้องค้ำอย่างเดียวไงใช่อันนี้เขาจะสอนค้ำยังไงอย่าให้ใบทะลุอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สอนอย่างเงี้ยค่ะอ่ะ6เมตรเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกสักตู้2ตู้แล้วกันว่าเป็นยังไงเราอยู่ที่สุราษฎร์อ่ะให้เจ้าของพื้นที่ไปดูตู้นี้พื้นที่แคบๆหน่อยนะคะอันนี้ที่เรานำเสนอคือไม่ใช่แต่ว่าเอ้ยนกสปอร์ตของเราไปสวนใหญ่ๆสวนพื้นที่แค่ไหนอ่ะเราก็ไปได้แค่แบบแนะนำเราหน่อยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเป็นตัวอย่างให้คนที่มีพื้นที่น้อยด้วยพื้นที่น้อยเป็นดูเลยสร้างรายได้ก็คือสามารถทำได้ใช่ไหมคะใช่โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะครับอ้าวแนะนำเลยดีกว่ามีตัวไหนอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะครับสองต้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมณีนารานี่อันนี้จะเป็นก้าวทับค่ะก้าวทับแล้วก็อันนี้จะเป็นพรเจ้าสัวนี่นะคะพรเจ้าสัวนี่ก็สวยแล้วก็อันนี้จะเป็นณเมืองนนท์ณเมืองนนท์อันนี้โชคล่ำซ้ำค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอสงไขยแต่ไม่ค่อยโดนแดดช่วงนี้ค่ะก็เลยไม่มีสีชมพูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทับทิมทองค่ะอันนี้เศรษฐีพันล้านหน้าแดงเหมือนกันหลากหลายครับใช่ค่ะนะฮะตอนนี้คือเริ่มเก็บเข้ามามาเรื่อยๆค่ะต้นเล็กๆเต็มเลยสามารถแบ่งปันได้
ก็เหมือนเราขายลูกเล็กๆพวกนี้ออกไปใช่ไหมคะครับเราก็ผันมาเป็นแม่พันธุ์เพื่อที่จะเราจะได้มีหลายๆใช่ค่ะขยายแม่พันธุ์ใหม่ๆเข้ามาใช่ค่ะนี่เทคนิคสไตล์ของสวนชื่อว่าอะไรนะแตนแตนใช่แตนแตนค่ะนี่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรขึ้นอะไรไว้ให้ครับอีกสักตู้นึงอันตู้นี้ค่ะตู้นึงนี่เห็นไหมแต่ละใบแต่ละมันมีเสน่ห์ของมันเองใช่อันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีค่ะอันนี้หลอดใหม่มาจึ้งมากนี่เห็นไหมโอ้โหดูหน้าก่อนนี่หน้าทองนี่หน้าเหลืองๆเป็นฮาร์ปเลยใช่ค่ะเหมือนอันนี้มงคลปฐุมแต่เราด่างนิดๆแต่ลูกเขาสวยค่ะเขาให้ลูกสวยโอ้นี่เห็นป่ะเราต้องรอตอนลูกเขาออกมาบางทีต้องเก็บไว้เราอย่าทิ้งค่ะฮะบางทีพ่อแม่พันธุ์น่ะไม่สวยนะแต่เขามีให้ลูกเขาเรียกว่ามีเลือดมีเชื้ออยู่ข้างในอะครับถ่ายทอดออกมาได้สวยเลยค่ะนะฮะบอลสีใช่สวยงามจริงๆเลยทำไมถึงชอบบอลสีเนี่ยหลงเสน่ห์อะไรบอลสีตอนแรกๆไม่รู้จะทำอะไรก็คือเราเป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วเราก็เปิดเฟซเหมือนไถเฟซเล่นๆนะคะแล้วก็เจอแล้วอุ้ยสวยมากเราก็เลยเลือกมาจับบอลสีอะค่ะแต่ตอนแรกก็จับพวกไม้มงคลอะไรนี้ก็คือจะมีเหมือนมีกระบองเพชรมีอะไรนี้ก็มีรอบๆที่เราเห็นมีหลายแบรนด์มากเลยนะ นั่นแหละครับหลายแบรนด์มากใช่แล้วก็จับไม้มงคลมาจับบอลสีตอนนี้คือบอลสีทำเงินได้ดีใช่ค่ะเราก็ต้องทำได้ดีมาพุ่งเป้าตรงนี้ให้มากเป็นพิเศษค่ะนะฮะต้องขอบคุณเขาเรียกว่ามาตรงนี้ผมว่าหลายๆคนน่ะได้แรงบันดาลใจใช่ได้ความรู้และที่สำคัญนะครับถ้ามาเยือนตรงนี้นะคุณจะได้เมล็ดพันธุ์ได้หน่อที่ดีมีคุณภาพเพราะว่าผ่าเองกับมือเลี้ยงประคบประงมและคุณได้เห็นพ่อแม่พันธุ์ตัวจริงๆนะครับคนไหนลงมือผ่าผ่าเองนะฮะอันนี้ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายสนับสนุนฮะเอาบอกพิกัดพื้นที่หน่อยค่ะอยู่หมู่บ้านสินธรนะคะตำบลท่าข้ามค่ะอำเภอพุนพินค่ะใกล้สถานีรถไฟค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนะครับหรือว่ายังไงติดต่อพี่ลุงก็ได้ค่ะติดต่อพี่ลุงได้ค่ะผมก็ให้พี่ลุงพามาใช่นะครับไม่งั้นน่ะมาที่นี่ไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเป็นสวนที่น่ารักติดตามกันมานานด้วยน้องเขามีใจแล้วลงมือทุกอย่างเองหมดเลยค่ะแล้วก็ต้นไหนถ้าไม่ดีคือไม่อยากให้เอาไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอาเชิญชวนคนมาเลี้ยงบอลสีหน่อยก็อยากให้มาเลี้ยงกันเยอะๆนะคะเพราะว่าบอลสีแต่ละใบอ่ะมันมีให้ลุ้นได้ทุกใบอะค่ะแล้วก็มันสามารถทำรายได้ได้ค่ะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ค่ะแล้วก็คือทุกอย่างมันคือใจรักทุกอย่างมันอยู่ที่ใจรักอะค่ะรักด้วยค่ะแล้วก็สร้างเป็นอาชีพได้ค่ะเล็กๆแค่นี้สร้างไปครึ่งล้านคอดล้านแล้วคิดดูดิใช่หกเมตรใช่หกคูณหกค่ะหกคูณหกเมตรใช่โอ้โหทำเงินล้านแล้วอะสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณแทนเพื่อนๆบอลสีด้วยนะครับที่อยากให้มาเลี้ยงบอลสีกันเยอะๆนะคะที่ให้แรงบันดาลใจหลายคนงานอดิเรกของคุณนะอาจจะเป็นอาชีพในอนาคตได้นะครับถ้าไม่ลงมือทำวันนี้ถ้าทำวันนี้เริ่มสตาร์ทเริ่มทำนะครับคุณจะมองเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบอลสีตอนแรกเราก็ไม่ได้ทำจริงจังแต่ตอนนี้เริ่มจะจริงจังแล้วเพราะว่าเราสามารถคือสามารถเลี้ยงเราได้ถ้าเราเลี้ยงเขาให้ดีเขาก็จะเลี้ยงเราเองค่ะโอเคคำพูดนี้ดีมากเลยสุดยอดนะครับโอเคขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ